มีคนเคยถามมาว่าระหว่างสัจจะกับคุณธรรมเนี่ยอันไหนมันดีกว่ากันแล้วก็มันต่างกันยังไงนะมีหลายคนเคยเข้าใจผิดว่าสัจจะนี่เป็นเรื่องที่สำคัญกว่าคุณธรรมแต่ผมคิดว่ามันไม่ใช่นะเดี๋ยวมาฟังกันทำไมสัจจะกับคุณธรรมเนี่ยมันมีเส้นบางๆกั้นอยู่นะแต่ถ้าใช้ควบคู่กันไปเนี่ยมันจะดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าสัจจะนี่ก็สำคัญคุณธรรมก็สำคัญแต่คุณธรรมเนี่ยสำคัญกว่านะครับสำคัญกว่ายังไงบางทีเนี่ยอย่างเรื่องสัจจะเนี่ยผมเป็นคนถือสัจจะเป็นที่ตั้งมานานมากนะครับแล้วพอมาวันหนึ่งมันมีเรื่องให้สัจจะเนี่ยมันผิดอย่างเช่นเราเคยไปสัญญาเขานะสมมติว่ายืมตังอย่างเงี้ยยืมตังเขาสัญญาว่าสิ้นเดือนเราจะให้คืนเงินเดือนออกนะครับเพราะว่าปกติเงินเดือนเราก็ออกทุกปีทุกคนนะครับแต่มันจะมีผิดพลาดเนี่ยคำว่าผิดพลาดเนี่ยสำคัญมากเลยนะครับสิ่งที่ทำให้สัจจะไม่เป็นอย่างที่เราหวังเพราะว่าความผิดพลาดนี้เองนะเราไปสัญญาครับว่าเออวันที่15นะเดี๋ยวจ่ายให้พอเงินเดือนเราออกใช่ไหมปุ๊บเงินเดือนไม่ออกไม่เข้าหรือว่าเราไปมีอุบัติเหตุอย่างเงี้ยขับรถคว่ำรถชนอย่างเงี้ยเข้าโรงพยาบาลทำให้สัจจะที่เราไปสัญญาเขาไว้นะมันเสียสัจจะไปนะคนที่ไม่รู้เขาก็ต้องโทษเราใช่ไหมเขาก็ต้องด่าเราว่าเราเลยว่าเออไอ้นี่อีนี่ไม่มีสัจจะวาจาเราก็กลายเป็นคนผิดไปทั้งที่เราก็ให้คำมั่นสัญญาสัจจะเขาไว้แต่มันผิดพลาดไงเนี่ยมันต้องมีจนได้ทุกคนนะผมเชื่อว่ามีมากเลยแหละไอความผิดพลาดเนี่ยแต่ถ้าเรามาถือคุณธรรมเนี่ยคุณธรรมเนี่ยสำคัญมากเลยนะครับสมมุติว่าเรารู้แล้วเขามีอุบัติเหตุหรือเขาผิดพลาดเงินเดือนไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องรู้จักเข้าใจเห็นอกเห็นใจเข้าใจกันให้มากๆนะครับแต่ถ้าเรามี อคติเป็นที่ตั้งแล้วเนี่ยไม่ว่าจะทำดียังไงเขาก็ต้องโทษเราแน่นอนหาเรื่องใส่ไฟได้ตลอดเวลาเพราะว่ามันมีอคติอยู่ในใจนะห้ามมีอคตินะครับมีเรื่องอะไรให้พูดกันตรงไปตรงมาเนี่ยแหละดีที่สุดนะถ้าเราตรงไปตรงมาต่อกันเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่ดีที่ง่ายเลยเนี่ยให้คิดว่าเรื่องสัจจะกับคุณธรรมเนี่ยเรายึดคุณธรรมไว้ก่อนเป็นที่ตั้งสัจจะก็สำคัญแต่สัจจะมีวันผิดพลาดมีวันผิดพลาดตลอดนะครับก็เลยเราต้องคิดถึงเรื่องคุณธรรมเราจะได้เห็นอกเห็นใจเข้าใจเข้าใจกันให้มากๆนะครับผมก็ไม่ค่อยรู้จักอธิบายเท่าไหร่แต่แค่จะมาบอกว่าสัจจะเนี่ยมันมีวันผิดพลาดได้ตลอดเวลาตลอดทุกวินาทีเลยนะครับเพราะทุกคนมี
ปัญหาของแต่ละคนมีไม่เหมือนกันสังคมความเป็นอยู่สิ่งรอบข้างครอบครัวการใช้ชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมันมีผลต่อการใช้ชีวิตของทุกคนทั้งสิ้นเลยนะครับถูกบ้างผิดบ้างผิดพลาดบ้างอย่างเงี้ยมันมีกันทุกคนเลยคุณธรรมนี่ก็คือการเห็นอกเห็นใจเข้าใจทุกสิ่งมันเป็นเรื่องธรรมดานะก็รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ทีเขาทีเรานะมีน้ำใจต่อกันให้มากนะครับอย่าโทษกันนะพอผิดพลาดอะไรเราก็ต้องรู้จักแก้ไขถ้ามัวแต่โทษกันอยู่นั่นมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นยิ่งจะทำให้มันบั่นทอนจิตใจกันไปเปล่าๆนะครับเสียสุขภาพจิตไปก็ต้องเข้าใจส่วนนี้นะครับผมก็ไม่ใช่ผู้รู้หรอกวันนี้ก็มาบ่นให้ฟังนะผมไม่ใช่ผู้รู้ไม่ใช่ศาสดานะแต่เรื่องไหนที่มันเป็นเรื่องจริงเราก็อยากจะนำมาเล่าสู่กันฟังนะครับแต่เรื่องบางเรื่องมันก็อธิบายเป็นภาษาพูดไม่ได้นะครับมันยากเนี่ยผมก็จะพยายามอธิบายมันเรื่องบางอย่างมันต้องยังไงอ่ะมาอธิบายไม่ได้อ่ะก็ฝากอีกเรื่องเวลาเราทำผิดอย่างเงี้ยเราต้องรู้จักแก้ไขนะไม่ใช่แก้ตัวไม่ได้นะครับแล้วก็อย่าสนับสนุนคนที่ทำผิดนะพอเราสนับสนุนคนที่ทำผิดคนเรามันก็จะได้ใจใช่ไหมก็ทำผิดอยู่เรื่อยไปหลงทางเพราะเชื่อคนผิดเนี่ยอันตรายนะครับสอนลูกสอนหลานให้เป็นคนดีอยู่กับสังคมส่วนรวมเป็นยังไงสังคมภายนอกเป็นยังไงนะอย่าสอนให้ลูกหลานเห็นแก่ตัวผิดก็รู้จักสอนให้ลูกหลานของเรานะรู้จักรับผิดแล้วแก้ไขนะครับทุกอย่างมันก็จะดีเองถ้าเราผิดแล้วเราแก้ตัวเรายิ่งแต่ทำอย่างเงี้ยแล้วทุกอย่างมันจะดีได้ยังไงใช่ไหมครับเราต้องแก้ไขนะครับก็ฝากไว้แค่นี้วันนี้ก็มาบ่นให้ฟังนะครับผิดบ้างถูกบ้างก็ต้องขออภัยนะครับก็เล่าสู่กันฟังมีอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับ